สโตนพนลังแห่งเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ช่วยเสริมสเสน่ห์เสริมความรักและให้เพศตรงข้ามตกรุมรักคุณง่ายขึ้น ส,สดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขานพร,รัตมาตานางพญาอัญมณีเสริมรวยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศค่ะคลิปนี้อาจารย์จะมาบอกเล่าถึงตำนานและก็ความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับหินมูลสโตนนะคะเป็นความเชื่อที่ตั้งแต่ ออยุโรปมาเลยนะคะตั้งแต่โรมันโบราณยุโรปมาจนถึงอินเดียมาจนถึงเอ,อเอเชียกันเลยทีเดียวนะคะออความเชื่อเรื่องหินมูนสโตนเนี่ยสืบทอดกันมายาวนานค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นอาจารย์เตรียมไวให้แล้วแต่ก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ประวัติศาสตร์อันยาวนานและนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวกับหินมูลสโตนหินมูลสโตนเนี่ยมีหลายสีนะคะก็มีชื่อเรียกตามสีที่ต่างกันไปเช่นกรีนมูลสโตนบลูมูลสโตนพีชมูลสโตนหรือว่าเรนโบมูลสโตนนะคะแต่ถ้าเราเรียกคำว่ามูลสโตนเฉยๆจะหมายถึงสีขาวค่ะนะคะมูลสโตนสีขาวอย่างที่ทุกท่านได้ ชมกันอยู่ตอนนี้แหละนะคะมีความเชื่อกันว่าเทพีไดอา่านะคะเทพีแห่งดวงจันทร์เนี่ยเป็นผู้เสกสรรหินมูลสโตนขึ้นมาจากลำแสงของแสงจันทร์ที่แข็งตัวนะคะดังนั้นในสมัยกรุงโรมโบราณเนี่ยนะคะเชื่อกันว่าผู้ใดที่ครอบครองหินมูลสโตนจะได้รับมอบความรักได้รับสติปัญญาและความโชคดีมาจากเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ คนโรมันก็เลยเชื่อว่าผู้ที่สวมใส่หินมูลสโตนจะสามารถเลือกสิ่งที่ฉลาดและฉลาดที่สุดให้กับชีวิตของตัวเองค่ะมูลสโตนเนี่ยนะคะเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยในฐานะของขวัญแต่งงานตามประเพณีคือในสมัยกรุงโรมโบราณเนี่ยใครที่ได้เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีเนี่ย จะได้รับมอบหินมูลสโตนเป็นของขวัญน,นะคะเนื่องจากเขาเชื่อว่าเป็นหินที่มีมนขลังและมีประโยชน์ต่อคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่นะคะในอินเดียก็มีความเชื่อเรื่องมูลสโตนนะคะเขาถือว่าหินมูลสโตนเนี่ยเป็นหินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประวัติศาสตร์ของหินมูลสโตนในอินเดียรวมถึงความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเนี่ยนะคะเขาเชื่อกันว่าหินมูลสโตน ได้ถูกวางไว้ที่หน้าผากของเทพจันทราเทพ,พเจ้าแห่งดวงจันทร์ของอินเดียนะคะได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหินแห่งความรักพลังของมันถูกเชื่อว่าเป็นเครื่องมือในการคืนดีกับคนรักที่ห่างเหินกันหรือว่าทะเลาะเบาแหวงกันจะกลับมาคืนดีกันได้นะคะจริงๆความเชื่อทั้งในอินเดียและยุโรปเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่า คนสองคนที่สวมใส่หินมูลสโตนในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงจะตกหลุมรักกันอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ใครตกหลุมรักกับเราเราต้องหาหินมูลสโตนให้เข้าสวมใส่แล้วก็บอกเขาว่าให้สวมใส่ติดตัวเลยนะคะมันก็จะได้ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยหรือนําไปมอบให้เขาในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงได้เลยจะยิ่งดีนะคะ ยังมีนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเขากล่าวว่าการสวมใส่หินมูลสโตนเป็นเครื่องประดับขณะร่วมรักกันแล้วถ้าร่วมรักกันในช่วงพระจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีลูกคือจะมีลูกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ มูลสโตนก็ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะหินของนักท่องเที่ยวนะคะไม่ทราบใครเคยได้ยินบ้างเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ปกป้องนักเดินทางโดยเฉพาะถ้าเราเดินทางยามค่ำคืนคือเดินทางในยามกลางคืนนะคะยิ่งถ้าไม่มีพระจันทร์สองแสงอยู่เป็นคืนเดินมืดเนี่ยหินมูลสโตนจะช่วยปกป้องคุ้มครองนักเดินทางนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยได้ นักเดินเรือสมัยก่อนก็เชื่อกันว่าหินมูลสโตนจะปกป้องพวกเขาเวลาเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเขาก็เก็บหินมูลสโตนใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อพอสมัยต่อมานะคะเรามีรถยนต์ใช่ไหมก็จะมีความเชื่อว่าให้เอาใส่ไว้ในในรถยนต์ของคุณในภาชนะที่คุณเดินทางเพื่อได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ แล้วก็เคนโบราณเขาก็จะนิยมให้ลูกหลานนำติดตัวไปเมื่อลูกหลานเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะยังมีอีกตำนานหนึ่งเนี่ยเขาก็อ้างว่ามูลสโตนเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผู้สวมใส่หรือผู้เป็นเจ้าของเนี่ยมีความทุกข์มีความเศร้าหรือมีความกโกรธอยู่ในใจเนี่ยหินมูลสโตนมันจะไม่ส่องแสงแวววาว คือในหินมูลสโตนเนี่ยนะคะมันจะเป็นสีขาวขุ่นแต่มันมีแสงโอปอลเลสเซนตอยู่ในเนื้อนะคะมันจะมีเหลือบรุ้งอยู่ข้างในอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอารมณ์โกรธอารมณ์ทุกอารมณ์เศร้าเนี่ยแสงมันก็จะไม่สวยมันก็จะเหมือนกับว่ารับรู้ได้นะคะในสมัยยุคกลางนะคะเขาเชื่อว่ามูลสโตนถูกใช้เพื่อการอย่างรู้อนาคต ใช้ในเรื่องของการเพิ่มสัญชาตญาณนยนะคะเปิดรับประสบการณ์ทางจิตสัมผัสเพราะฉะนั้นนำไปนั่งสมาธิพร้อมกับหินมูลสโตนก็อาจจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเทพแห่งดวงจันทร์ได้แล้วก็จะมีซิกเซนดีประมาณนี้แหละนะคะในประวัติศาสตร์ช่วงยุคอาร์ตนูโวนะคะก็คือพศสักสองสี่สาถึงสองสนะคะ มูลสโตนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีมีช่างทองระดับปรามจารย์ของฝรั่งเศสเลยเนี่ยนะคะชื่อว่าเรเน่ลาลีกเป็นผู้นำในการรังสรรค์เครื่องประดับที่มูลสโตนเนี่ยนะคะมีเป็นแบบชิ้นเอกเลยะนะคะอาจจะผสมด้วยอื่นๆนะแต่มีชิ้นเอกเนี่ยเป็นหินมูลสโตนอยู่ด้วยนะคะ แม้ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องประดับส่วนใหญ่ของเรเน่ลาลีกเนี่ยจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดแล้วค่ะแต่ว่าร้านอัญมณีมากมายทั่วสหรัฐและก็ยุโรปเลยเนี่ยก็หันมาใช้หินมูลสโตนเป็นเครื่องประดับตกแต่งอีกครั้งหนึ่งคือมีเซตมูลสโตนเลยหรือว่านำมูลสโตนไปรวมกับเครื่องประดับหินชนิดอื่นๆนะคะแล้วก็รังสรรออกมาเป็นเครื่องประดับที่สวยงามนะคะ แล้วก็มีความเชื่อมากมายที่คนยุโรปและคนสหรัฐเชื่อกันเขาเชื่อกันว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามอบหินมูลสโตนให้เป็นสร้อยคอแก่คนที่เรารักจะเกิดความหลงไหลไม่รู้จบกันเกิดขึ้นระหว่างเรากับคู่ครองคนรักนะคะ mm hmm. ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นสโลแกนอะให้ผู้ชายซื้อไปมอบให้ผู้หญิง นอกจากนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีการนำหินมูนสโตนเนี่ยมาใช้กันอย่างยาวนานเลยทีเดียวโดยเฉพาะเสริมความเป็นผู้หญิงเสริมอารมณ์เพศหญิงนะคะเขาเรียกว่าเสริมเซ็กแอบเพียค่ะเสริมให้ผู้หญิงคนนั้นมีสเสน่ห์ดึงสเสน่ห์จากภายในของผู้หญิงออกมานะคะผู้หญิงบางคนสวยนะแต่ไม่มีสเสน่ห์อะไรเหล่านี้แหละมูนสโตนจะช่วยได้นะคะแล้วก็ยังเป็นหินที่คุ้มครองผู้หญิงเด็ก และสตรีมีคันนะคะทารกก็ได้เด็กก็ได้สตรีมีคันก็ได้แล้วก็ผู้หญิงที่อยากมีแฟนอะไรเหล่านี้ก็ได้ค่ะผู้หญิงในตะวันออกกลางบางคนเนี่ยนะคะเขาเย็บหินมูลสโตนนะคะไปประดับเป็นตกแต่งบนเสื้อค่ะเวลาที่เขาต้องการมีลูกเนาะก็เอามาเย็บมาทำเป็นกระดุมเลยก็ได้หรือว่าเอามาเป็นเม็ดเล็กๆมาประดับตกแต่งทั่วเสื้อเลยก็ได้ค่ะ เพราะเขาเชื่อว่าหินมูลสโตนเนี่ยจะส่งเสริมเระบบภายในสตรีอะแล้วเสริมความเจริญพันธุ์ของผู้หญิงได้ดีบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวกับประจำเดือนปรับฮอร์โมอนในร่างกายนะคะแล้วก็ยังช่วยคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยให้มีอารมณ์ที่ดีขึ้น เพราะว่าผู้หญิงที่ตั้งครันอยู่เนี่ยอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวงุดงิดซึมเศร้าอารมณ์อะไรไม่มั่นใจตัวเองอะไรเหล่านี้เนาะมูนสโตนจะช่วยได้จนไปถึงช่วยในเรื่องของการคลอดบุตรง่ายและเหมาะกับผู้หญิงไปจนถึงวัยหมดประจำเดือนเลยทีเดียวค่ะตลอดยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมูนสโตนมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์กระแสน้ำแล้วก็มีความหมายถึงความเป็นผู้หญิง มีความหมายถึงการมีจิตใต้สำนึกการติดต่อกับเวทมนต์อาถรรพ์ลึกลับเล้นลับนะคะความรักโชคลาภใครสวมใส่มูลสโตนเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเเสริมสเสน่ห์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องใช้คุณใสมาช่วยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมความหวังความปรารถนาที่สมหวังเสริมสร้างแรงบันดาลใจนะคะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพแห่งดวงจันทร์ ที่สําคัญคือคุณจะมีโชคลาภโดยเสน่หาง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะมีคําถามว่ามูลสโตนเหมาะกับใครมูลสโตนเหมาะกับผู้หญิงทุกคนค่ะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานนะคะแล้วผู้หญิงที่ไม่มีแฟนแต่อยากมีแฟนนะจนไปถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะก็คือเหมาะทุกเพศทุกวัยจนถึงวัยหมดประจำเดือนเลยทีเดียวค่ะ คนที่แต่งงานแล้วอยากมีลูกนะคะผู้หญิงที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพเช่นเ,เปลี่ยนแปลงจากชายกลายเป็นหญิงนะคะต้องการกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงคือเหมือนคนที่กําลังจะข้ามเพศอะไรเหล่านี้เนาะผู้หญิงในวัยหมดประจําเดือนและที่สําคัญคือผู้หญิงที่ต้องการความรักจากคนรอบข้างต้องการคืนดีกับคนรักหลังทะเลาะก,กัน แล้วก็มักมีคำถามอีกว่ามีข้อห้ามไหมใครบ้างห้ามใส่มูลสโตนนะคะจริงๆเหมาะกับผู้หญิงทุกคนแต่อย่างนี้ค่ะถ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอาจารย์ไม่แนะนำให้ใส่หินมูลสโตนทั้งเส้นแบบนี้ร้อยเรียงกันทั้งเส้นแบบนี้เลยสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเพิ่มเสนด ให้ตัวเองมากเกินไปมันจะดึงดูดสเสน่ห์ทางเพศผู้คนต่างเพศนะคะเห็นเราแล้วอาจจะอยากจีบเราเป็นแฟนอีกอะไรเหล่านี้แหละนะคะแต่สามารถสวมใจร่วมกับหินอื่นๆได้เช่นมีหินกรีนอเวนเจอรีนมีมูลสโตนนะคะมีเออลาพีสมีขยานายอะไรเหล่านี้นะคะร่วมด้วยได้หมดเลยแต่ไม่ควรใส่มูลสโตนเดี่ยวๆนะคะ อย่างอาจารย์ทําหินที่ชื่อว่ามนตรามหาเสน่ห์ค่ะอาจารย์ก็จะมีโรโดโครไซต์มโรสควอตแล้วก็มีมูนสโตนอย่างนั้นละค่ะร้อยรวมกันมันก็จะเสริมเสน่ห์ได้ใส่ได้ทั้งคนแต่งงานแล้วและยังไม่แต่งงานแต่ว่าถ้าข้อห้ามก็คือคนแต่งงานแล้วอย่าใส่เต็มเส้นแบบนี้เท่านั้นเองค่ะและต่อมาถ้าคุณทะเลาะก,กับแฟน หลังจากทะเลาะกันอยากขอคืนดีอ่ะนะคะก็นำหินมูลสโตนเนี่ยไปมอบให้แฟนเรานะคะเราต้องใส่ไว้เส้นหนึง่งมอบให้เขาอีกเส้นหนึง่งมันจะช่วยฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะให้สามารถีการกลับมากระชับแน่นด้วยกันมากยิ่งขึ้นรักกันมากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าหินมูลสโตนมีประโยชน์มากทีเดียวสำหรับคุณผู้หญิงนะคะและที่สำคัญคือใครไม่มีแฟนและอย่างมีแฟนควรสวมใส่มูลสโตนอย่างยิ่งค่ะความรู้ดีๆเกี่ยวกับหินสีมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะคารจะมาบอกเล่าเล่าสู่กันฟังแก่ทุกท่านค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ